สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะทำตำไทยนะครับเลี้ยงผู้สูงอายุนะครับผมเตือนใจก่อนนี้นะครับตอนนี้มีพี่ๆน้องๆมาเนาะพี่ปานาอานะครับหลายท่านเลยเนาะจากทานตำไทยนะก็เลยจัดไปเนาะนะครับผมมาชมด้วยกันเลยนะครับผมนะมะละกอขุดเรียบร้อยนะครับผมเนาะมีมะเขือเทศเชอรี่นะครับผมตัวแก้วเครดครับพริกกระเทียมครับผมจะใส่ในครกแล้วเนาะนะครับผมเนาะน้ำมะขามเปียกครับผมมะนาวหั่นชิ้นนะครับผมเนาะน้ำตาลปี๊บนะครับกุ้งแห้งหอยถั่วลิสงคั่วเนาะน้ำปลานะครับผมเนาะชมกันเลยนะครับผมนะใส่ถั่วลงไปนะครับผมนะถั่วแก้วเนาะเทศนะผมนะใช้น้ำตาลปี๊บเนาะประมาณ2ช้อนนะครับผมนะแห้งฝอยนะผมนะน้ำปลาครับผมนะน้ำมะขามนะผมนะไปนะกูจะเพื่อเกินไปเนาะไปเลยแก้วนะครับผมนะจะเพื่อเกินไปนะครับผมขอกูเข้าเครื่องกันเนาะให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับผมเนาะโอ้โหหอมๆเลยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะใส่สนใจตักใส่เนาะกำลังอร่อยนะครับผมนะหอมๆก็เลยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะจัดผักรอกัน
เยอะๆเลยนะผมนะมีใบชะพลูนะครับผมสะโอมโถฟูนะครับดอกแครสดเนาะดอกบุ้งเล็กน้อยนะครับบริวารยอดทินนะครับผมหมาครับทุกท่านครับผมนะตำไทยนะครับผมนะสดจัดเลยนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวถอยไปส่งโคตรเล็กน้อยนะครับผมนะตามเพื่อนครับผมนะครับผมนะเต็มถาดกันเลยเนาะแซ่บๆกันเลยนะครับผมนะตำไทยนะครับผมนะท่านใดสนใจนะครับผมเชิญครับผมนะอะไรแน่นอนครับมาครับท่านครับผมเนาะมืออากาศร้อนวันนี้นะมือกลางวันเนาะนะครับผมแซ่บๆกันเลยนะครับผมนะท่านใดสนใจนะครับตำเลยนะครับผมนะปรุงรสชาติตำแต่เราชอบเลยเนาะนะครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ